ดูก่อนท่านผู้มีอายุก่อนค่ำวันนั้นเองข้าพเจ้าก็บรรลุถึงประตูเมืองราชคฤห์ทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างภูเขาเวภาระและปุณละใกล้เชิงเขาเวปุณละภายนอกเมืองมีบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่พุ่งมาจากใต้พื้นดินแล้วไหลผ่านช่องว่างระหว่างเขาเข้าไปในเมืองชาวบ้านเรียกแม่น้ำขนาดเล็กนี้ว่าตะโปธานทีชาวเมืองราชคฤห์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารลงมานิยมมาอาบทรงสนานกายที่บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เพราะเหตุที่น้ำพุร้อนไหลออกจากใต้พื้นดินคนทั่วไปจึงเชื่อกันว่าภายใต้บ่อน้ำพุร้อนนั้นเป็นที่อยู่ของโลหะกระดุมพีนรกข้าพเจ้าวางบาตรลงไว้แล้วนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ในระยะห่างๆพลางมองดูฝูงชนที่กำลังอาบน้ำกันอยู่อย่างสนุกสนานขณะที่กำลังนั่งเพลินอยู่นั้นมีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ7คนหาบของพรุงตุงนังมานั่งพักกับข้าพเจ้าพอวางของไว้เรียบร้อยแล้ว6คนในจำนวนนั้นได้ผลัดพล่าลงไปอาบน้ำยังเหลืออยู่คนเดียวสำหรับเฝ้าของดูท่าทางเขาเป็นห่วงข้าวของของเขามากอุบาสกถ้าท่านปรารถนาจะอาบน้ำก็จงไปเถิดอาตมาจะช่วยเฝ้าของไว้ให้ข้าพเจ้ากล่าวกับเขาด้วยความเอื้อเฟื้อเขามานั่งลงข้างหน้าข้าพเจ้ายกมือไหว้ตอบขอบคุณท่านมากแต่ข้าพเจ้ายังไม่อาบเดี๋ยวนี้ดอกพวกท่านไปไหนกันมาดูมีสิ่งของมากมายเหลือเกินพวกข้าพเจ้าเป็นพวกเล่นละครมาจากเมืองปาตารีบุตรเที่ยวเร่ร่อนแสดงละครหาเงินไปตามขามนิคมต่างๆท่านเล่ามาจากไหนอาตมามาจากกรุงสาวัตถีนครหลวงของโกศลรัฐซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันตกอาตมาเป็นพวกละครเหมือนกันที่แสดงละครเร่ร่อนไปตามขามนิคมต่างๆจนถึงกรุงราชคฤห์ในวันนี้ชายคนนั้นมองดูข้าพเจ้าอย่างสงสัยแล้วถามท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยข้าพเจ้าเห็นท่านนั่งอยู่คนเดียวอาตมามาคนเดียวข้าพเจ้าตอบเขาหัวเราะและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคณะละครของท่านก็มีท่านคนเดียวหรอสิท่านแสดงละครคนเดียวได้อย่างไรข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินละครของอาตมาอาจจะแตกต่างจากละครของท่านอยู่บ้างอาตมาขอถามหน่อยว่าวิธีการแสดงละครของท่านเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับวิธีการของอาตมาท่านสมณะนี่เห็นจะไม่เคยดูละครข้าพเจ้าจะแสดงให้ฟังเขากล่าวอย่างภาคภูมิใจเมื่อจะแสดงละครที่ไหนพวกข้าพเจ้าก็ช่วยกันปลูกโรงขึ้นเสียก่อนเอาผ้ากั้นไว้กลางโรงแบ่งโรงออกเป็นตอนหน้าสำหรับแสดงละครและตอนหลังสำหรับเป็นที่พักเมื่อปรึกษาตกลงกันว่าจะแสดงละครเรื่องอะไรแล้วก็มีการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์บ้างเป็นราชินีบ้างเป็นเสนาบดีบ้างเป็นปุโรหิตาจารย์บ้างแม่ทัพบ้างเป็นโจรบ้างตามรูปเรื่องต่อจากนั้นก็ออกมาแสดงบนเวทีต่อหน้าฝูงชนตามบทบาทของตนถ้าอย่างนั้นละครของท่านก็เป็นเรื่องหลอกกันอย่างชัดๆละสิข้าพเจ้าขัดคอขึ้นกลางคันทำให้ชายคนนั้นมองข้าพเจ้าด้วยความไม่พอใจทันทีหลอกอย่างไรเขาถามหลอกอย่างนี้คือเรื่องที่ท่านแสดงนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องกวีเขียนขึ้นจากจินตนาการของเขาในเวลาแสดงบางทีท่านอาจได้รับสมมุติเป็นกษัตริย์แต่นั้นก็เป็นเพียงการหลอกเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์จริงๆใครๆก็รู้บางทีอาจเป็นคนโกรธบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างแต่นั้นก็เป็นเพียงแกล้งทำบางครั้งก็แสดงเป็นเกิดศึกสงครามแต่หาใช่สงครามจริงไม่บางคราวท่านอาจทำเป็นถูกอาวุธตายแต่หาได้ตายจริงไม่เพราะถ้าตายจริงท่านก็คงมานั่งคุยกับอาตมาอยู่ณที่นี้ไม่ได้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ละครหลอกหรือชายนักแสดงละครนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ด้วยจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านหลอกประชาชนดูก็หลงคือเข้าใจผิดว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆเช่นโศกเศร้าเสียใจบ้างโกรธแค้นชิงชังบ้างสงสารเห็นใจบ้างเกิดความขำขันหัวเราะบ้างและแต่รูปเรื่องที่ท่านแสดง
แต่แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านเขากล่าวขึ้นหลังจากนิ่งอยู่นานแต่เป็นของแปลกเหมือนกันท่านสมณะทั้งที่รู้ว่าละครของข้าพเจ้าเป็นของหลอกนี่แหละประชาชนชอบดูกันเหลือเกินนั่นเป็นความจริงเพราะคนโง่ย่อมชอบของหลอกอาตมาจะพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ได้บอกคนเราชอบหลอกอย่างไรพอดีเวลานั้นมีชายแก่คนหนึ่งอายุประมาณ60ปีเดินผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียกให้เขามานั่งพักใต้ต้นไม้แล้วก็สนทนาไต่ถามเรื่องต่างๆดูก่อนอุบาสกท่านอายุเท่าไหร่แล้ว60แล้วท่านสมณะชายแก่ตอบอาตมาแทบไม่เชื่อเลยว่าท่านอายุถึง60เพราะดูท่าทางท่านยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่มากถ้าให้อาตมาทายอาตมาจะทาย40เป็นอย่างมากโอ้ข้าพเจ้ากล่าวจบเท่านั้นชายแก่ยิ้มด้วยความดีใจพลางก้มมองดูตามสรีระรูปอันทรุดโทรมของตนเขาเจรจากับข้าพเจ้าด้วยความเริงร่ายิ่งกว่าเดิมในตอนสุดท้ายเขายังนิมนต์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปฉันภัตตาหารในบ้านของเขาอีกเห็นเมล่าอุบาสกข้าพเจ้ากล่าวกับชายนักแสดงละครเมื่อชายแก่คนนั้นจากไปแล้วชายแก่คนนั้นอายุ60ปีสังขารร่างกายของเขาทรุดโทรมลงมากแล้วทุกส่วนเขาเองก็รู้ตัวดีแต่พออาตมาหลอกว่าเขายังหนุ่มเท่านั้นแสดงอาการพออกพอใจอย่างออกนอกหน้านี่แสดงว่าคนโง่ย่อมชอบของหลอกแล้วละครของท่านล่ะท่านสมณะท่านมีวิธีการแสดงอย่างไรละครของอาตมาเป็นละครจริงแสดงของจริงทำให้คนฟังได้ทราบความจริงเกิดปัญญาและความคิดใหม่ที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและคนอื่นเมื่อไปแสดงที่ไหนไม่จำเป็นต้องสร้างเวทีเพราะอาตมาใช้เวทีจริงโลกนี้ทั้งโลกคือเวทีละครของอาตมาบางครั้งมีคนฟังเพียงคนเดียวแต่บางครั้งก็มีมากอาตมาแสดงละครโดยการอธิบายปัญหาชีวิตต่างๆให้เขาฟังบรรเทาความโศกของผู้กำลังโศกบรรเทาความโกรธของผู้กำลังโกรธบรรเทาความหลงของผู้กำลังหลงบรรเทาความชั่วของผู้กำลังชั่วสร้างความดีของผู้กำลังทำดีผู้ฟังละครของอาตมาแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทุกคนละครของท่านแปลกมากชายคนนั้นกล่าวอย่างใช้ความคิดไม่ต้องใช้คนมากไม่ต้องสร้างเวทีแล้วท่านคิดเอาค่าจ้างจากคนดูอย่างไรอาตมาไม่ได้เรียกร้องเอาค่าจ้างเป็นเงินทองหรือวัตถุใดๆเพราะเงินทองได้มาก็ใช้หมดไปผลตอบแทนที่อาตมาได้รับคือความสุขใจที่ตนได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นความชุ่มชื่นเบิกบานใจอย่างที่จะหาจากเงินทองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผู้แสดงละครอย่างของท่านจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริงแน่นอนทีเดียวผู้ที่ยังเห็นแก่ตัวหรือพวกพ้องของตนย่อมแสดงละครแบบนี้ไม่ได้ต้องมีใจกว้างกล้าหาญและมีเมตตากรุณาประจำใจเสมอต้องคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นต้องคิดที่จะให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์นั้นก่อนตัวเองแต่เมื่อความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นจะต้องให้ตนได้รับก่อนคนอื่นขณะที่เราทั้งสองสนทนากันอยู่นั้นคณะละครทั้ง6คนที่ไปอาบน้ำกลับมาแล้วก็บอกให้คู่สนทนาของข้าพเจ้าไปอาบน้ำแต่เขาตอบว่าไม่อาบประวันนี้กำลังสนทนากับท่านสมณะสนุกดีพวกเรามาร่วมสนทนาด้วยกันสิจะได้ความรู้ดีๆนะท่านสมณะถ้าสมมติว่าคนในมคตรัฐนี้เป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตัวเองยอมสละประโยชน์สุขของตนแก่คนอื่นยอมรับความทุกข์ยากลำบากแทนผู้อื่นอย่างท่านละบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรความสงบสุขจะแพร่กระจายทั่วบ้านเมืองนั้นประชาชนจะครองชีวิตอยู่ด้วยสันติสุขอย่างแท้จริงแล้วประเทศบ้านเมืองอย่างที่ว่านี้มีอยู่หรือเป็นแต่ความใฝ่ฝันเท่านั้นถ้ามีอยู่อยู่ที่ไหนมีสิอุบาสกเมืองที่ว่านี้ชื่อสันตินคร
อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นนครเล็กๆมีประชาชนไม่มากนักแต่มีกษัตริย์ปกครองอย่างนครทั้งหลายสันตินครตั้งอยู่ในหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์อันสวยงามตระการตาพระราชาผู้ปกครองนครทั้งทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดทรงถือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทุกคนเป็นเสมือนบุตรธิดาของพระองค์เองราชบุรุษผู้ทำราชการต่างพระเนตรพระกันทำงานเต็มตามหน้าที่ด้วยสุจริตไม่ช่อราษฎร์บังหลวงประชาชนทุกชั้นตั้งหน้าประกอบอาชีพของตนด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความสุจริตในนครนี้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีคดีขึ้นศาลไม่มีเรือนจำเพราะไม่มีนักโทษไม่มีการทำร้ายเบียดเบียนกันโดยประการใดๆทั้งหมดทุกคนได้รับการอบรมให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรักกันเหมือนพี่น้องช่วยกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติขึ้นชื่อว่าเป็นของสาธารณะเพื่อส่วนรวมแล้วเขารักษาด้วยความระมัดระวังยิ่งกว่าของตนเองเสียอีกอุบาสกเอ๋ยถ้าจะให้พรรณนาความดีของนครนี้วันนี้คงไม่พอแน่น่าอัศจรรย์จริงนักแสดงละครทั้งเจ็ดอุทานออกมาเกือบพร้อมกันข้าพเจ้าอยากไปอยู่ในสันตินครนั้นเหลือเกินท่านสมณะคนหนึ่งกล่าวอย่างเอาจริงท่านกรุณาบอกหนทางแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดคนแถบนี้เป็นอันมากเคยไปอยู่ในนครนั้นแต่อยู่ไม่ได้ต้องหนีกลับมาเองบ้างชาวเมืองขับไล่ให้หนีมาบ้างเพราะเหตุไรเพราะคนทางนี้ไม่ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพของนครนั้นเมื่ออยู่ทางนี้เคยประพฤติอย่างไรเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ประพฤติอย่างเดิมเขานำเอาความเห็นแก่ตัวความละโมบเล่ห์เหลี่ยมโกงและนิสัยชั่วอื่นๆไปด้วยในที่สุดจึงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านอยากจะไปอยู่ในสันตินครนั้นก่อนอื่นต้องปรับปรุงตัวเองก่อนท่านจะต้องขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากสันดานอย่าสร้างความสุขให้แก่ตนโดยก่อความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าท่านทำได้ดังนี้หรือถ้าทุกท่านทำได้ดังนี้ท่านไม่จำเป็นต้องไปอยู่สันตินครเพราะทุกบ้านทุกเมืองจะกลายเป็นสันตินครไปหมดข้าพเจ้าเทศนาสั่งสอนเขาจนค่ำยังเขาให้เกิดอุตสาหะในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ลงไปอาบน้ำในตโปฐานทีพร้อมกับที่พวกละครเข้าไปในเมืองคืนวันนั้นข้าพเจ้าพักที่ใต้ร่มไม้ริมฝั่งตโปฐานทีนั่นเองแม้บรรยากาศจะเงียบเหงาหนาวเย็นแต่ใจของข้าพเจ้าก็อบอุ่นด้วยสุขที่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น